เรื่องราวที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้นะคะต้องถูกใจท่านแมวอย่างแน่นอนเพราะวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแมววิลากรุงเทพซึ่งเป็นแมวไทยสายพันธุ์ใหม่ที่เพิ่งถูกค้นพบส่วนหน้าตาจะน่าเอ็นดูแค่ไหนตามมาดูกันเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับพี่บิวและพี่ปาซึ่งจะมาเป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแมวไทยสายพันธุ์วิลากรุงเทพในวันนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นอยากจะถามถึงจุดเริ่มต้นของการค้นพบแมวไทยสายพันธุ์วิลากรุงเทพอะค่ะมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไรบ้างเริ่มแรกเนี่ยบิวพบแมวตัวหนึ่งชื่อว่าไหมทองนะคะคือรับอุปการะมาเราก็รู้สึกว่าสีเขาแปลกกว่าที่เราเคยเห็นเพราะปกติเนี่ยตัวเองทำงานเกี่ยวกับวงการแมวไทยจะรู้จักเบอร์มิสทองกินิสเป็นหลักสีแมวแบบไหมทองเรายังไม่เคยทราบข้อมูลมาก่อนหรือไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้มีการตรวจดีเอ็นเอนำยีนของไหมทองเนี่ยส่งไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาผลตรวจออกมาเนี่ยเป็นแมวยีนสีดำนั่นคือเหตุผลว่าเอ๊ะทำไมต่างประเทศเนี่ยตรวจออกมาเป็นสีดำล่ะในเมื่อแมวมันเป็นสีออกน้ำตาลอ่อนนั่นคือเหตุผลว่าต่างชาติเริ่มให้ความสนใจในแมวยีนสีนี้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าแลบในอเมริกาเนี่ยไม่สามารถตรวจหายีนสีขนของเขาได้อยากให้พี่บาสช่วยบอกลักษณะทางกายภาพของน้องไหมไทยค่ะซึ่งเป็นแมวไทยสายพันธุ์วิลากรุงเทพก็มีลักษณะอะไรบ้างเอ่ยอย่างที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนออกจากครีมครับผมแล้วก็ส่วนใบหน้าซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับผมก็จะเห็นเป็นคล้ายๆหน้ากากขาวหรือว่าในตำแหน่งคิ้วเนี่ยจะเป็นสีขาวๆแบบนี้นี่เองครับจมูกครับผมจมูกจะเป็นสีชมพูแบบนี้อุ้งเท้าเนี่ยจะเป็นสีออกชมพูซึ่งในทางเจเนติกแล้วเนี่ยแมวยีนดำจะไม่สามารถมีอุ้งเท้าสีจะมีได้ครับผมอยากให้พี่บิวและพี่บาสอะค่ะบอกถึงที่มาของชื่อน้องวิลากรุงเทพมีที่มาอย่างไรบ้างแล้วก็จะใช้ชื่อนี้ไปตลอดเลยหรือเปล่าเริ่มมาจากตอนแรกก่อนหน้านี้เราใช้คำว่ามอคคานะคะแล้วเราเล็งเห็นว่ามันถึงระยะเวลาอันสมควรที่เราต้องเปลี่ยนให้เป็นชื่อไทยมีคนเนี่ยเสนอชื่อมาหลายๆชื่อทีนี้เราประชุมกับทางกลุ่มว่าเราจะใช้ชื่ออะไรกันดีนะคะก็สรุปได้ว่ามาเป็นวิลากรุงเทพเพราะว่าคำว่าวิลาแปลว่าแมวนะคะอย่างต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการเรียกแมวว่าฮาวาน่าเรียกตามเมืองหรือว่าบิทิชชอตแฮเราก็จะเขาจะเรียกตามเมืองนะคะนั่นคือเหตุผลเราใช้คำว่าวิลากรุงเทพเข้ามาเกี่ยวข้องก็ง่ายต่อที่ผู้คนจะจดจำว่าแมวตัวนี้มาจากประเทศไทยมาจากกรุงเทพหลังจากการวิจัยเสร็จเราก็อาจจะมีการเสนอชื่ออีกอนาคตอยากให้ทุกคนช่วยตัดสินว่าเราจะยังใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าอยากเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ค่ะมีหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบดูแลผสมพันธุ์ของบิวนะคะบิวทำงานในสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติหรือว่าทิมบ้าหน้าที่รับผิดชอบของเราเนี่ยก็คือทั้งวิจัยแล้วก็ผสมลูกวิลากรุงเทพออกมาให้ได้ภายในปีนี้ค่ะหลักๆเนี่ยการวิจัยเนี่ยคือนักวิชาการเนี่ยพร้อมนะคะแลบพร้อมมหาลัยพร้อมแต่ตอนนี้เรายังหาทุนเหลืออีกส่วนหนึ่งเกี่ยวกับการซื้อสารเคมีนำเข้าจากต่างประเทศพี่บาสคะเราทาสแมวที่ดูอยู่ตอนนี้ค่ะจะมีส่วนร่วมกับงานวิจัยชิ้นนี้ได้อย่างไรบ้างในส่วนการมีส่วนร่วมครับผมถ้าเกิดยังไงสงสัยว่าแมวที่เราเลี้ยงอยู่หรือว่าเราพบเจอเนี่ยเป็นวิลากรุงเทพหรือเปล่าส่งร่วมมาทางอีบ็อกซ์เพจแมวสยามนะครับผม Cast of Thailand เพื่อให้ตรวจสอบได้ดูครับผมก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะต่อไปค่ะในอนาคตคนทั่วไปอยากเลี้ยงน้องวิลากรุงเทพต้องทำยังไงบ้างสามารถติดต่อเพจแมวสยามนะคะหรือว่าทิมบ้านะคะ Facebook ของทิมบ้าก็คือสมาคมแมวไทยโบราณนานาชาติก็คือแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วเราก็จะรวบรวมข้อมูลเพื่อจะค้นหาบุคคลที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงแมววิลากรุงเทพในอนาคตนะคะในส่วนท้ายนี่ก็อยากให้แบบว่าคนไทยหันมาสนใจแมวไทยนะครับผมโดยเฉพาะตอนนี้ต่างประเทศให้ความสนใจมากเกี่ยวกับแมวสายพันธุ์ใหม่นี้ก็คือวิลากรุงเทพนะครับมีที่เดียวในโลกเลยว่าได้เพราะว่าที่อื่นไม่มีต้องมีที่ประเทศไทยเท่านั้นนั่นคือเหตุผลเราอยากให้คนไทยเนี่ยหันมาอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์วิเชียรมาศโคราชโกนจาขาวมณีฝากเพื่อนๆทุกคนหันมาอนุรักษ์แมวไทยร่วมกันค่ะฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจาก Spoke Dark นะจ๊ะ